าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูต้นกล้วยแต่ว่าต้นกล้วยต้นนี้มูลค่า 50,000 บาททำไมมันแพงขนาดนี้ก็ดูสิคะเนี่ยใบของเขาดูแบบน่าจะเป็นสีเขียวแล้วมีสีขาวสลับไปด้วยเอ๊ะมันแปลกไหมเคยเห็นไหมแชมป์เอาจริงๆก็ไม่เคยเห็นอะเออแปลกเนาะเนี่ยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่ไปเจอเป็นเจ้าของสวนยางแล้วตอนแรกแม่เกือบจะโค่นทิ้งไปแล้วทีเดียวแต่เชื่อไหมดีนะที่ไม่โค่นแล้วเอะใจขึ้นมาหน่อยเห็นต้นกล้วยต้นนี้อยู่ก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ค่ะไม่รู้ต้นอะไรไงโพสต์ลงไปในกลุ่มที่เขาเล่นไม้ด่างปรากฏว่านี่เขาเรียกว่ากล้วยด่างแท้กล้วยด่างแท้แล้วปรากฏเป็นภาพนี้คืออะไรมีคนมาขอซื้อแล้วค่ะโอ้โหครึ่งแสนเลยนะครับ50,000บาทนี่ก็เดินทางมาซื้อทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าของบอกว่าโอ้โหเสียดายเลยนึกแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยต้นแรกที่ขายแต่ไม่ใช่ต้นแรกที่เกิดในพื้นที่จริงๆมีอีกต้นนึงก่อนหน้านี้พ่อเพิ่งตัดทิ้งไปถ้ารู้ว่ามันครึ่งแสนเนี่ยโอ้โหเท่ากับว่าเงิน 50,000 บาทหายไปต่อหน้าต่อตาพึบเลยเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าก็นึกว่ามันแบบผิดปกติอะไรของแบบเป็นกล้วยที่แบบไม่ดีอ่ะเพราะมันผิดปกติไงต้นก็ดูแบบเตี้ยๆกว่าทั่วไปโค่นไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องไลน์ไปบอกคุณแม่เนี่ยแหละที่แถวบ้านผมแม่เขาปลูกกล้วยอยู่เหมือนกันไปดูสิกล้วยด่างแท้เอ้าเช็คกันให้ดีนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ